บรรยากาศที่ร้านครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับกับน้องทิวครับตัดผมให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้น้องทิวตัดผมเก็บเงินได้แล้วนะครับเลิกหลังเลิกเรียนแล้วก็วันหยุดนะครับตัดผมช่วยพ่อนะครับน้องทิวครับนี่ก็ตัดทรงง่ายๆมาก่อนนะครับตอนนักเรียนอันนี้คือนักเรียนนะครับนักเรียนตัดผมนะครับที่มาเรียนกับผมนะครับตอนนี้ตัดทรงอะไรครับช่างครับทรงอันดะคัตครับอันดะคัตเนาะโอเคครับอันดะคัตนะครับหรือว่าทูบ็อกนะครับสไตล์เดียวกันนะครับคล้ายๆกันนะครับตอนนี้คือนักเรียนที่มาเรียนกับผมนะครับตอนนี้กำลังกันพอร์ตนะครับกันพอร์ตคือน้องไม่ต้องการด้านข้างขาวนะครับต้องการเป็นเบอร์3นะครับฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งครับนี่คือบรรยากาศนะครับนี่คือช่างอีกคนนะครับชื่ออะไรครับช่างต้นครับช่างต้นครับนี่ครับน้องต้นนะครับตอนนี้กี่ปีแล้วครับ18ปีครับนี่ครับสุดยอดครับน้องต้นครับตัดผมตั้งแต่อายุ15ปีนะครับน้องต้นครับตอนนี้ก็18ปีแล้วครับตัดผมเก่งมากครับตอนนี้ลองทรงนะครับกำลังไล่ระดับครับเดี๋ยวตอนตัดเสร็จให้ดูอีกรอบนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกคุ้นอยู่นะครับลูกค้ากำลังเข้ามาครับนี่ก็ช่างอีกคนนะครับครับตอนนี้นี่ก็ลูกศิษย์ผมนะครับตอนนี้รอเปิดร้านอยู่นะครับรอหาทำเลอยู่ครับหาทำเลไปเปิดร้านเป็นไงครับเรียนกับช่างชายเป็นไงครับดีไหมครับโอเคครับเข้าใจง่ายตอนนี้มั่นใจมากขึ้นเลยครับโอเคครับตอนนี้พอดีเปลี่ยนกับน้องทิวตัดนะครับพอดีน้องทิวตัดโต๊ะของช่างตูนนะครับของน้องตูนแทนเพราะว่าเมื่อกี้น้องตูนกินข้าวอยู่ครับน้องทิวเลยสวมรอยเลยครับขั้นตอนการกันนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จให้ดูอีกทีนะครับครับตอนเสร็จนะครับของน้องทิวตอนเสร็จนะครับดูรอบๆเลยครับตอนนี้กำลังสอนช่างใหม่นะครับตอนนี้คือน้องทิวตัดเสร็จแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วเหลือเก็บด้านหน้านิดเดียวนะครับทิวด้านเอาสุดจุดหามาเก็บอีกนิดนึงยังเป็นขอบอยู่สุดจุดห้าเก็บอีกรอบนึงนะครับยังเป็นขอบนะครับนี่ก็ให้ช่างใหม่นะครับสับให้ทั่วครับสับป้าย1เซนถึง2เซนนะครับสับให้ทั่วเลยครับโอเคสับไล่ให้ทั่วเลยนะนี่ก็ต้องต้นครับกำลังกันขอบนะครับสับเสร็จแล้วลูกค้าก็กำลังเข้านะครับฝนหยุดตกกองเชียร์ครับนี่กองเชียร์โอเคสามนี้ทั่วเลยเด้อครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ